สาวหวัดดีเพื่อนๆคนด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวนี่นะครับผมบอดฟองสบู่อควานะครับที่เพิ่งปิดมาสดๆร้อนๆเลยนะครับผมแต่จริงๆแล้วชิ้นนี้ใส่เป็นเรือดรอปเอาโอกาสก็ได้นะครับผมที่มันตกแลนด์มาร์คของเราแล้วก็มีคุณเมืองด้วยนะที่ตกแลนด์มาร์คแล้วได้ห่อเหินนะครับสำหรับชิ้นตรงนี้นะมันน่าจะโหดกว่านะครับส่วนสกิลของบอดฟองสบู่อควานะครับเมื่อเริ่มเกมนะครับเพิ่มมาเบิร์น 150% นะครับผมแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ของฉันนะครับโอกาส 65% ติดตั้งฟองสบู่แล้วก็ล็อกคูณนะครับมันก็คือถ้า 65% เนี่ยมันติดเนี่ยมันก็ติดทั้ง2อย่างเลยนะครับผมติดตั้งฟองสบู่แล้วก็คูณเมืองเนี่ยแล้วก็ล็อกคูณด้วยนะจัดว่าเกี่ยมไหมก็เฉยๆอยู่นะแต่ว่ามันมีฟองสบู่นะครับถ้าใครมาตกเนี่ยก็มีสิทธิ์ตายได้เลยนะครับทุกคนโอเคครับเราก็จะไปลงลีกกันนะสำหรับน้องจูนี่ในเซตนี้นะครับผมมีปืนหมัดเพชรแล้วก็หลุมไดเมนชันแล้วก็หมวกสาบนะครับหมวกหุ่นไล่กานะครับทุกคนส่วนทางด้านบัฟนะครับทางด้านบัฟเนี่ยเป็นแลนผุดกับป้องกันการทาสีนะครับผมแล้วก็ป้องกันการโจมตีหรือว่าทำลายนะ 80% ไปครับเราไปลงลีกกันดีกว่าสำหรับอีโวน้องจูนี่นะวันนี้ลีกเนี่ยก็มาเป็นเมิร์ดแลนนะครับทุกคนเพิ่งรีซีซั่นมานะไปเลยขอคู่แข่งอย่าโหดมากเลยอย่าทำลายน้องเลยโอ้โหตาแรกมาก็เจอกับอนุบีสเลยนะครับขอส่องหน่อยเขามีเป็นหมวกอาร์คิวปืนหมัดเพชรแล้วก็หุ่นยนต์หมัดหุ่นไล่กานะครับชิ้นสุดท้ายเป็นเอาจะดูก่อนนะชิ้นสุดท้ายเป็นไพ่ทาโร่กระต่ายน่ารักนะครับผมชิ้นนี้เป็นตกเมืองแล้วก็เลือกย้ายไปพื้นที่ของตัวเองนะน่ากลัวอยู่นะครับทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะครับเราจะสู้ขอให้สาบเขาจะติดนะโดดยืนแอคนะเอ้ยขอให้เดินถอยหลังเขาจะติดเถอะเดินถอยหลังไม่น่าจะติดนะเขาได้เบิ้ลสองแลนผุดเราไม่ได้นะครับยังไงต่อติดไหมไม่น่าติดอีกแล้วนะหมวกเอ้ยไม่ใช่หมวกสิหมัดหุ่นไล่กาของเขาหรือว่าติดทำไมเขาไม่ถอยมาข้างหลังมาสาบผมนะครับนี่แลนผุดเราออกนะครับเขาไปเหมิดบ้านเราละจะลำบากหน่อยนะครับมันอาจจะสู้ตรงพื้นที่หมอกไม่ได้นี่แหละเพราะว่าเรายังไม่มีโล่เลยนะและโล่เขามา1ขั้นแล้วครับยังไงต่อมาถอยไป9นะครับไปยืนอยู่พื้นที่จุดศูนย์กลางของหมอกเขานะโหยเขาได้กลับเมืองมาอีกนะครับเขาต้องอยู่แถวนู้นนะถึงจะหลบการโจมตีของผมได้ถ้าเขามาโอ้โหยเขาพลาดปะเนี่ยเข้ามาตรงนี้นะผมมีโอกาสฆ่าเขาได้เลยนะครับโล่หายไปแล้วครับ1ขั้นสำหรับปืนหมัดเพชรนะครับต่อยไปโดดหนีสาบติดปืนหมัดเพชรนะครับเราต้องมาตรงนี้นะเพราะว่าผมจะไปพื้นที่ภายในแถวนะครับโหแล้วคูณเมืองเราติดนะติดตั้งฟองสบู่เรียบร้อยครับโหผมเล่นพลาดอีกแล้วนะเนี่ยลืมไปนะครับว่าไม่มีทอยถอยหลังไม่เป็นไรนะฮะเล่นแย่นะแล้วไม่ได้วาร์ปด้วยแฮะโอ้ยชิบหายแล้วครับความชิบหายมาเยือนแล้วโหต้องขอโทษด้วยนะครับทุกคนเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะมาฟอยากกระโดดนะ 50% โดดไหมเดี๋ยวดูก่อนนะครับไม่โดดนะครับดีมากแต่ว่าเราไม่มีโล่แล้วอะทำไงดีเนี่ยพอไปไกลก่อนแล้วกันถาบมันเตะมันใช่สิโหตาแรกก็โดนแล้วนะครับ ผมวางหลุมผิดนะครับปกติเล่นอีกไอดีหนึ่งนะครับมันมีทอยถอยหลังนะสำหรับน้องจูนี่นะครับน่าจะเรียบร้อยนะทุกคนเราต้องทอยไปตกบ้านตัวเองก่อนนะ8เบิ้ลไป9นะครับได้อยู่นะ
ถ้าขูดเมืองเราออกนะครับวางหลุมไว้ตรงนี้ก่อนหนีการจับกุมมานี่ดีกว่ามานี่มันก็หนีไม่ได้นะเอาไงดีปึ๊บหนีไกลๆไว้ก่อนนะติดไปโอ้โหแล้วออก12นะครับปืนหมัดเพชรเข้าเรื่องอยู่นะเปลี่ยนที่ตั้งมาสาบติดไหมเรียบร้อยนะครับสาบติดแล้วนะเอาไงต่อหลุมเบิ้ล2นะครับสวยหนึ่งสองสี่มาหาดูบีทมันเหลือตัดการแล้วติดด้วยนะครับ 40% ยึดหลังนี้ไว้ก่อนนี่เราหลุมช้อนเข้าไว้นะครับโอ้โหพอยังไงให้ออก5แล้วบ้านไม่แพงเท่าไหร่นะถ้าเขาทอยมามันก็จะมีฟอง2ฟองนะครับขังเขาไว้อีกทีหนึ่งนะนี่ครับเขาต้องทอยเบิ้ลอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเขาทอยไม่เบิ้ลนะแล้วมันก็คือตาของเรานะครับเราจะทอยไป12มีการจับกุมขอวาร์ปหน่อยหลุมดำไดเมนชั่นโอ้โหไม่ได้วาร์ปแฮะไว้หมวกเขาหมดแล้วนี่เรียบร้อยนะครับ11เมิดไปจึ๊บมาติดฟองซะเรียบร้อยนะครับตายนะครับแตกเรียบร้อยครับเล่นไม่ค่อยดีแต่ก็ชนะเฉยเลยนะครับทุกคนชนะมาแบบงงๆนะไปอีกนะอย่าด่าผมนะครับทุกคนอย่าด่าผมรอบนี้มาเจอกับน้องอีโวนาโอมินะครับน้องปิดที่ใหม่มาไหมเนี่ยบอทไม่ขายนะครับผมบอททาสีไม่ขายนะครับเรียกย่อๆเลยนะบอทไม่ขายแล้วเรายังไม่ผุดอีกเหรอยังอีกเหรอแลนผุดไป 65% แล้วนะครับแล้วมีออกเกาะด้วยแฮะแล้วทอยอย่างแม่นนะครับโหยมาเราจะอยู่แค่แถวนี้แหละไปไหนดีล่ะหลังนี้ดีกว่านะครับผมกลัวทอย2แล้วมันไม่ออกนะครับนั่นเฮ้ยกะจะมาลุ้นอันนี้ 50% แต่ก็ไม่ออกเหมือนกันโอ้โหแล้วมาโดดอะไรตอนนี้คุณเมืองติดตั้งฟองสบู่เรียบร้อยนะมาวิ่งมาน้องหนูวิ่งมาจริงด้วยนะ เอาแล้วยกเป็นค่าผ่านทางเขาติดเฮ้ยทำไมมันติด2ทีเลยอ่ะ 38% บวก5ไอ้38นี่มันบวก5แล้วหรือยังนะครับเนี่ยไม่รู้นี่ผมไม่รู้ว่า38มันบวก5แล้วหรือยังนะครับ
โอ้โหยืนแอคอีกแล้วนะคือถ้าแป่นน้องจูนี่ของเราไม่ติดเนี่ยก็คือทำอะไรไม่ได้เลยนะครับต้องคอยรัวๆนะนั่นสกิลไม่แสดงผลนะตัดเมืองตัดเมืองอะไรวะตัดการ์ดนะครับรวนไปหมดแล้ววันนี้เป็นไรไม่รู้นะโอ้โหพื้นที่ว่างต้องเยอะคอยออก8ใช้เลยเราจะไม่ให้ตังค์เขานะเบน2ไปก่อนเล่นมั่วๆไว้ให้ผมมาสุ่มไว้ไหนดีสุ่มไว้นี่แหละเดี๋ยวเผื่อเขาวิ่งอีกนะครับเขามีหมวกอยู่นะไปเมิร์ดก่อนครับโดดสวยไปครับติดฟองสบู่ไหมเรียบร้อยนะครับขังไปนะเฮ้ยสกิลเขาติดนะครับปีกผีเสื้อเราไม่บินนะแล้วก็ป้องกันการทาสี 80% ไม่ออกนะครับแย่จังขายเมืองนะนาวมิขายเมืองแล้วอะยังไงเรียบร้อยเลยนะครับล้มละลายไปแล้วนะไปครับไปต่อเกมที่3นะโอ้เล่นทั้ง4เกมนะครับเจอใครเนี่ยเจอน้องคนเดิมเลยใช่เปล่าใช่เลยใช่เลยโอ้ยได้ถอยคน2อีกแล้วนะถ้าเราได้ถอยคนแรกนี่เขาจบเลยนะครับนี่ได้เงินเพิ่มมานะ 25M เลยนะครับถ้าถอยคนแรกนี่เราชนะเลยนะครับระเบิดดีด้วยลูกเต๋าสวยจังวิ่งไหมวิ่งนะผุดยังแล้วเราผุดยังผุดแล้วนะครับวิ่งมาอีกแล้วนะผุดไหมแล้วเราโอ้แล้วเราไม่ผุดนะครับมาทีนี้ผมจะมาทอย2ตรงนี้แล้วแล้วรอบนี้โดดเลยนะแล้ว ผิดพลาดนิดหน่อยนะครับ ผิดพลาดนิดหน่อยนะครับทุกคนมิดเพย์เป็นเรื่องปกติของผมอย่าซีเรียสนะแล้วคูณเมืองของเราออกไปทีเดียวเองนะครับมานี่คุณเมืองออกอีกรอบนะครับไปช้อนนะครับนี่เขาอยู่ในกำมือของเราแล้วเราเล่นสบายนะครับไปตัดการ์ดนี่คือจบเลยนะถ้าตัดการ์ดออกนะเรียบร้อยครับจบเลยครับแล้วเขากู้นะไม่รู้ว่ากู้มาทำไมนะครับมันจบแล้วนะครับสร้างบ้านดีกว่าเน้นสร้างบ้านไม่เน้นโจมตีนี่แล้วเราหลุมต่อมาเลยนะมืดนี่มืดให้แพงที่สุดมาครับเขาติดหมวกอยู่นะเฮ้ยหลุมไม่ติดนะครับแย่จังผมจะเอามาลงตรงเนี้ยตรงเนี้ยหลุมติดไหมหลุมติดนะแล้วก็ฟองสบู่ติดด้วยครับไปครับอีกรอบนึงหัวเขาหมดแล้วจริงๆผมปล่อยจบเทิร์นไปก็จบแล้วไม่ได้นะมันจะต้องที่แพงที่สุดนี่มาจบเทิร์น
เรียบร้อยนะครับไปไหนไม่รอดนะเรียบร้อยครับถือว่าโกงไหมก็โกงอยู่นะครับมันสามารถถังเขาแล้วก็ไปรอตกอีกหลุมนึงได้นะครับถือว่าโกงอยู่นะคือแบบจะพูดยังไงอ่ะคือถ้าเราขังเขาด้วยฟองหนึ่งฟองแล้วก็ไปสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งแล้วก็ช้อนเข้ามาอีกฟองหนึ่งได้นะครับมันดีตรงนี้เนี่ยนะมันดีตรงนี้ครับมันทำให้เขาเนี่ยต้องทอยสองครั้งอ่ะเพื่อที่จะออกฟองได้นะครับรอบนี้มาเจอกับอีโวผู้พิพากษาลูบีสนะแล้วเขามีบอทจับดิชาร์ดล่างโคนไว้เนี่ยไอ้พวกนี้มันคือล่างโคนกันใช่ไหม ลูบีสใส่โดนก๊อปปี้ระเบิดมาด้วยแฮะแปลกๆนะจริงๆมันต้องเป็นปืนหมัดเพชรนะครับแล้วเขาปล่อยออโต้ไปแล้วนะครับในวันนี้ติดไหมแลนด์มาร์คผมแลนด์พุดติดไปแล้วนะครับแต่ติดตรงนู้นนะไม่ดีเท่าไหร่นะขอไว้เสี่ยงรถด้วยนะครับแล้วทอย4ออก6นะไม่เป็นไรนะครับนี่เราจะมาลุ้นตรงนี้กันนะออกไหมโดดโอ้โหยืนแอคเอ้ยยืนแอคสวยแล้วครับสิบก่อนนะโหเขามีเอฟเฟกต์ป้องกันอันตรายแน่เลยเราจะหลุมไว้คันเบิ้ล12เขาก่อนนะเรามีโล่แล้วครับไปตรงนี้เลยเอ้าเขาลืมไปเลยว่าเขามีบอทจับอยู่โอ้โห 35% นะอันนี้ป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายใช่ไหมใช่ครับ 35% นะโอ้โหจริงด้วยนะเล่นงงๆไว้ใจผมนะครับทุกคนอย่าซีเรียสนะครับยังไงเกมนะบางคนซีเรียสนะเล่นไม่ถูกใจก็ขออภัยด้วยครับจะรอดไหมครับจังหวะนี้ผมไปไหนไม่ได้เลยครับถ้ากู้ไปเนี่ยหมอกเขาก็จะเต็มพื้นที่แล้วนะผมเล่นไม่ได้แล้วครับน่าจะแพ้แล้วครับไม่ใช่ไม่สู้นะครับผมคิดไปแล้วนะถ้ากู้ไปเนี่ยมันลงตรงไหนไม่ได้แล้วนะเพราะว่าหมอกเขาเต็มไปหมดแล้วนะครับโอเคสีตาแล้วนะครับขาดอารีนากับเซอร์ไวเวอร์นะขอไปเล่นอารีนาสักเกมนะครับทุกคนไปดูในอารีนาดีกว่านะเมื่อกี้นี้ถ้ากู้ไปเนี่ยยังไงก็แตกนะครับก็ขอบคุณสำหรับคุณแพทริกด้วยนะครับผมที่กดซับมานะครับผมกดซับตะไคร้ใน Facebook นะครับอันนี้ผมใช้ OBS อัดนะมันเลยขึ้นนะครับทุกคนรอบนี้มาเจอกับเน็ตเป็นไรโอเคดีนะไม่ได้ทอยคนแรกรอบนี้มาเจอกับตำนานไกอาคอสตูมนะโอ้โหเด็ดดวงอยู่นะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าตำนานคอสตูมไกอาที่เพิ่งมาเนี่ยคนอื่นเอามาเล่นเต็มไปหมดเลยนะเพราะว่ามันเป็นคอสตูมฟรีนะครับเอาดีๆนะไกอาโล78ขั้นก็เอาไม่ลง ผมเอาเขาไม่ลง พอ12เราจะตก10เนี่ยไปครับเสี่ยงเรียบร้อยครับเสียงแล้วเสียงให้มันรู้ไปมาลงเมืองตัวเองกันดีกว่าเรียบร้อยเลยโดนสาบยึบมา บ้านยังไม่ค่อยแพงนะทุกคนเราจะมาตรงนี้นะครับมาช้อนเขานะไงหลุมไม่ติดนะทอย7อีกรอบนึงนะครับไปพื้นที่เดิมนะครับเรียบร้อยครับติดฟองนะมาครับไปสร้างบ้านไว้ก่อนนะอ
ช้อนไว้ครับคือเขาต้องทอยถึง2รอบอ่ะเพื่อที่จะออกจากฟองตรงเนี้ยมันขี้โกงตรงนี้เนี่ยแหละครับถ้าเราได้ช้อนเขานะเนี่ยครับเขาต้องทอยอีกรอบนึงนะเพื่อที่จะออกฟองเรานะแต่เขาทอยได้ด้วยครับแต่ยังไงเขาก็ต้องกู้มาก่อนนะแล้วทอยลง9อีกรอบนึงนะเรียบร้อยครับตานี้เราน่าจะเป็นคนที่กำชัยนะครับทุกคนสาบไหมโอเคเตะไปเรียบร้อยครับยังไงก็ตายนะช้อนมาอีกรอบนึงนะครับไปฆ่าเขากันเลยดีกว่าเรียบร้อยครับคือเนี่ยถ้าฟองเราไม่ติดเนี่ยแล้วเราเชิญมาเนี่ยก็มีฟองของน้องจูนี่อยู่นะครับเพื่อที่จะรองรับไว้นะยังไงมันก็แตกนะทุกคนถือว่าดีไหมก็ดีนะมันดีตรงที่ว่ามันดักเขาได้2จังหวะเลยนะครับถ้าเขาทอยรอบแรกเนี่ยแล้วก็มาตกอีกฟองนึงนะมาตกอีกฟองนึงเขาต้องทอยอีกรอบนึงนะครับในรอบนึงเนี่ยเราทอยได้3รอบใช่ไหมล่ะคือเขาต้องเสีย2รอบแล้วอ่ะในการทอยออกฟองของเราอ่ะคือมันดีตรงนี้เนี่ยนะครับไอเทมจินนี่นะถ้าเราทอนเขาได้นะหรือว่าทำให้เขามาตกเมืองของเราได้นะครับทุกคนคือติดอยู่ฟองแรกไม่พอนะครับต้องมาติดฟองที่2อีกมันก็น่ารำคาญนะครับจัดวัดแกมอยู่นะเอาไป7เต็ม10นะครับผมสำหรับไอเทมชิ้นนี้นะหรือว่าชิ้นเครื่องรางชิ้นนี้นะครับผมให้7เลยนะมันก็ดีอยู่นะครับทุกคนไม่ใช่ว่าไม่ดีเลยนะมันก็มีข้อดีอยู่นะครับส่วนสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนใครที่กำลังตามหาเนี่ยก็ขอให้ปิดกันน้อยๆนะส่วนสำหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงในคลิปนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างพูดคุยได้เหมือนเช่นเคยนะผมอาจจะพูดติดๆขัดๆหน่อยนะเพราะว่าเป็นร้อนในอีกแล้วนะครับเป็นทุกอาทิตย์นะครับทุกคนต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับโอเคครับขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายครับ